ถ้าเราอยากเข้าเทรดแบบเมื่อสักครู่นี้เป็นนะครับผมเข้าปุ๊บราคาขึ้นปั๊บเลยนะครับแล้วก็เข้าตอนแนวต้านด้วยนะครับเข้าไปที่แนวต้านฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมสอนให้ว่าต้องเข้ายัางไงกระบวนการคลิดมันเป็นยังไงและใช้เทคนิคอะไรในการเข้านะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผมอยากให้เรามาย้อนดูคลิปนี้เอาอันนี้คือคลิปที่ผมทาการเร่งสปีดวิดีโอมานะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมีเงินอยู่ในพอร์ตไม่ได้เยอะมากประมาณ2,000ดอลลาร์นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของบล็อกเกอร์เนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ย กเป็นบัญชีเอาต้าโล่เนาะเป็นบัญชีที่เปิดเทรดแล้วไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับยางเห็นว่าช่วงท้ายคลิปเนี่ยผมเปิดเทรดนี้นะครับด้วยล็อตไซส์ที่1ล็อตใช่ไหมครับทีนี้ที่เราจะเจอกันเนี่ยก็คือค่าคอมมิชชั่นบางบรกเกอร์เนี่ยจะขึ้นประมาณลบเดอลลาร์ลบสดอลลาร์อะไรก็ล้าไปแต่ว่าโบรกเกอร์นี้ครับไม่มีค่าคอมมิชชั่นเช่นนั้นหมายความว่าเราสามารถที่จะทํากําไรได้งานนั่นเองนะครับทีนี้เทรดนี้เนี่ยจะเห็นว่าตอนที่ผมเข้าเนี่ยมันคือการที่การาฟเนี่ยวิ่งงมาาทีีี่แนนนนนวตต้้้จุดะะครระครรรัับบ ปกติทั่วไปเราจะต้องเข้าบายเมื่อราคาเนี่ยมันปิดแท่งแต่ทีเนี้ยถ้าเราราคาปิดแท่งนะครับเจ้าแท่งเนี้ยมันก็จะปิดประมาณตรงนี้แล้วแท่งไปมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับเะนั้นเนี่ยเราจะเข้าช้าไปทีนี้จะเห็นว่าจุดที่ผมเข้าเนี่ยมันคือการเข้าบายตรงนี้อันนี้คือ MT5 นะฮะมันจะมีลูกศรขึ้นแบบนี้เนาะซึ่งหมายความว่าผมเข้าบายระหว่างแท่งนะครับเรามาดูตัวอย่างนี้ก่อนนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นอย่างตรงเนี้ยเราก็เห็นว่าราคาเนี่ยมาที่แนวต้านถูกไหมครับที่บางคนส่วนใหญ่ทั่วไปก็จะเข้าเซลล์เมื่่อรราาาคนนนนีีปิดทแวตต้ง ถูกไหมครับจริงๆวิธีการคิดแบบนั้นเนี่ยมันผิดนะฮะเพราะว่าตรงเนี้ยอ่ะผมอยากอธิบายก่อนว่าเทดแบบเนี้ยคือเป็นเทดที่ผมจะเข้าบายกันนะครับนักเรียนผมผมเองทุกคนเนี่ยจะเข้าบายกันหมดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีแรงซื้อเยอะทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลไอเดียเนี่ยก็คือว่าผมยให้สังเกตก็คือทำไมเราถึงเข้าบายที่เราตานได้ก็คือพวกไส้พวกนี้ครับเราสังเกตไส้พวกนี้นะไส้พวกนี้ครับเปรียบเสมือนกับด่านตรวจนะฮะด่านตรวจที่ว่านี้ก็คือนั่นแหละก็คือด่านนั่นแหละนะครับเวลาเราขับรถไปเราไปเจอดด่าานต้องทอร,รเรหยุ ถูกไหมครับเช่นนั้นเราเห็นว่าเจ้าแท่งนี้ก็เปรียบเสมือนกับรถคันนี้ครับที่เขากําลังวิ่งไปเจอด่านข้างหน้าเนี่ยครับพวกนี้คือด่านตั้งอยู่จะเห็นว่าพอเขามาเจอด่านตรงหน้าปุ๊บเขาทำอะไรครับเขาทําการหยุดในเชิงของแรงซื้อแรงขายก็จะเห็นว่าแท่งเนี่ยมันมีการรีเจ็คลงมาจากบนเพราะนั้น หมายความว่าเจ้าแท่งเนี้พยายามจะทะลุด่านไปแต่ทะลุไม่ได้ถูกไหมครับก็กลับเข้ามาต้องมาติดด่านเหมือนเดิมที่นี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาสามารถทะลุด่านไปแบบนี้ได้แบบเจ้าแท่งนี้เราสามารถใช้คอนเฟิร์มเนี้ยในการเข้าบาทได้เลยนะอันนี้คือการเข้าแบบเมื่อมันปิดแท่งแล้วทะลุด่านเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าว่าในคลิปที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยมันคือการเข้าเทรดตอนที่ราคายังไม่ปิดแท่งถูกไหมครับเพราะนั้น จุดที่ผมจะเข้าเทรดก็คือจุดที่มันทะลุด่านไปทั้งหมดก็คือพวกไส้พวงนี้ทั้งหมดนะครับถ้าราคาทุบไปได้ปุ๊บนะครับผมก็จะทําการเข้าบ่ายทัน,นีก็จะเป็นการเข้าบ่ายตรงจุดนี้ครับนี่ถามว่าจุดนี้ได้ไหมได้นะครับผมอาจจะโดนแบบนี้กนเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือความเสี่ยงของการเข้าบ่ายระหว่างแท่งผมอาจจะมาเข้าบ่ายตรงจุดนี้ก็ได้เพราะนั้นตรงนี้นะครับวิธีการแก้คือปลอดภัยที่สุดนะครับเราควรรอแบบไหน ควรรอแท่งนี้ปิดครับแท่งนี้ปิดคอนเฟิร์มชัดเจนว่าเขาสามารถจะทะลุด่านพวกนี้ไปได้ก็คือพวกไส้พวกนี้ไปได้นะครับและสามารถที่จะไปได้ยาวแล้วเพราะนั้นถ้ารู้ได้ปุ๊บนะครับเราก็เข้าบายซปบอตรงนี้หวังให้ราคาวิ่งขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับถึงจะปลอดภัยที่สุดแบบคลิปเมื่อกี้ที่ผมโชว์ดูตอนนั้นคลิปเนี่ยมันอาศัยประสบการณ์นิดนึงนะครับฉะนั้นถ้าเป็นมือใหม่จริงๆเลยนะผมแนะนําว่า เข้าแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ถ้าเป็นที่แบบไม่ใช่มือใหม่แล้วเทรดมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งรู้จักคอนเซป t นี้ผมแนะนําว่าให้ทําการรอปิดแท่งก่อนนะครับเข้าบายที่แนวต้านต้องเข้าแบบนี้เท่านั้นถึงจะเล่นได้นะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับทีนี้ผมจะมาประกาศว่าผมเนี่ยมีคอร์สใหม่นะผมซึ่งคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สเรียนสําหรับคนที่ทุนไม่สูงมากเห็นว่าเฮ้ยร,ราคามันอยู่แค่เท่าไหร่ครับราบาบาทเท่านั้นเองนะผมชื่อคอร์สนี้ชื่อว่า the journey begins ก็คือเหมาะสำหรับคนที่เป็นเทรดเด หรือเราเป็นเทรดเดอร์มือเก่าแล้วแต่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกคอร์สนี้ก็เหมาะเหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นคอร์สที่ผมว่าราคาเนี่ยไม่ได้แพงมากจับต้องได้นะครับราคาอยู่ที่899บาทจากปกติ1 6 5 9บาทนะครับผมเปิดรุ่นเดียวครั้งเดียวนั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าไม่ลงครั้งนี้ไม่มีแล้วนะครราคาถูกนี้ไปลงคอร์ส5 0า0นเอานะครับเพราะนั้นอันนี้คือครั้งเดียวที่ผมจะเปิดฉะนั้นเราตัดสินใจดูนะครับคอร์สเด็กแต่เนื้อหาจัดหนัก เหมาะสำหรับมือใหม่ที่เริ่มการเทรดและอยากหาวิธีเข้าเทรดนะครับรวมไปถึงคนที่ทุนไม่สูงมากที่จะลงคอร์สหลักพันที่ผมมีหลักหมื่นที่ผมมีนะครับซึ่งตรงเนี้ยคอร์สมันราคาถูกก็จริงแต่ว่าผมจะให้รูปแบบฝึกเข้าเทรดทั้งหมด4รูปแบบนะบก็คือเอาไว้ง่ายแหละถ้าคุณเรียนอ่ะอย่างน้อยคุณต้องได้อะไรไปบ้างนะครับเช่นวิธีการเข้าเทรดทั้งหมด4รูปแบบที่ผมจะมีให้นะครับ ซึ่งเนื้อหาที่จะสอนเนี่ยนะผมจะรวมระยะเวลาประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับเป็นการสอนสดผ่านโปรแกรมออนไลน์ที่ชื่อว่า z o ูมนั่นเองเนาะและเป็นการสอนเนื้อหาจบภายในวันก็คือว่าผมเนี่ยจะมานั่งสอนแบบสดๆเลยนะครับ3าชั่วโมงแล้วจบวันเดียวนะครับแต่ว่ามีการอัดคลิปไว้ให้ย้อนดูได้นั่นเองนะครับวันที่เริ่มเรียนคือวันเสาร์ที่4กุมภพาพันธ์ก็อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงเนาะอย่างที่บอกนะครับ ราคานี้ผมรับรุ่นเดียวรุ่นหน้าผมไม่เปิดรับแล้วนะครับจบครั้งนี้ครั้งเดียวจบเลยเพราะว่ามีคนรีเควสต์มาเยอะโค้ดคำคอสเล็กหน่อยได้ไหมผมทําให้ได้แต่ผมทําครั้งเดียวพอซึ่งสี่เนื้รับเมื่อเรียนคอสตนี้นะครับก็คือการเรียนการสอนเนื้อหาแท่งเทียนขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจตลาดได้มากขึ้นนั่นเองนะครับโดยการอาศัยอ่านโครงสร้างราคาตลาดฉบับละเอียดนั่นเองนะฮะและรูปแบบการเข้าเทรดเบื้องต้นก็คือตามที่บอกครับสท่านั่นเองนะครับสรูปแบบการเข้าเทรดสาหรับมือใหม่ทุกคนเลยแล้วจะเป็นการสอนสดผ่นานโปรแกรมซูมซึ่งพูดไปแล้วเนาะมีการอัดคลิปให้ดูย้อนหลังได้ตลอดนั่นเองครับก็คือเรียนจบแล้วเนี่ยมาดูซ้ำตลอดว่างตอนไหนก็มาดูได้นะครับอันนี้คือเนื้อหาโดยประมาณนะครับใช้เวลาสอนประมาณสาี่ชั่วโมงในวันเดียวจบนะครับก็คือเปิดมาเนี่ยต้องมาทำความปูพื้ เลยนะครับรับน้องใหม่ก็คือทําความเข้าใจของแท่งเทียนก่อนนะครับและอนาตโมมีของแท่งเทียนก็คือเหมือนร่างกายเราครับชิ้นส่วนไหนเป็นตรงไหนก็ดูข้อต่ออะไรเป็นยังไงนะครับแท่งเทียนก็ต้องศึกษาตรงนี้เหมือนกันเนาะโครงสร้างราคา Market t r e n d นะครับวิธีการอ่านเทรนตลาด forex ถูกต้องที่สุดที่ไม่เหมือนที่ไหนสอนนะครับวิธีดูโครงสร้างราคาเปลี่ยนแปลงตอนไหนนะครับผมทาความเข้าใจเรื่องเทรนในแท่งเทียนนะบ,บางคนยังไม่รู้เลยว่า เทนในแท่งเทียนคืออะไรนะครับก็มาลงเรียนคอรสนี้ได้นะครับวิธีกำหนดสต็อปลอสให้ถูกต้องไม่เหมือน95%เตล,ลาดก็คือคนทั่วไปเนี่ยสต็อปลอสก็จะเหมือนกันหมดแต่เราถ้ามาเรียนตรงนี้จะไม่เหมือนกับคนทั่วไปแน่นอนนะครับหัวใจหลักของการเข้าเทรดชนะคืออะไรเนาะแล้วก็วิธีการเข้าเทรดทั้งหมด4รูปแบบเพื่อเริ่มต้นทำกำไรนั่นเองซึ่งอย่างที่บอกนะว่าคอสนี้เป็นคอสที่ถูกที่สุดละที่ผมเคยขายมานะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นเดียวด้วยผมไม่เปิดรุ่นถัดไปไม่เปิดซ้ำไม่มีรรราาาาคคนนนนนีีี้้้แแลวแ่นนน่่ออัสใจสมมรเรยตนนะติดตไดไท Li ID MJOPO ตรงนี้เลยนะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดด้วยเนาะพิมพ์มาว่าแอด MJOPO แล้วทักมาว่าสนใจ899นะครับผมปิดรับวันที่3คกุมภาพัานธ์นะครับมาช้ากว่านั้นไม่รับแล้วแล้วก็รับรุ่นเดียวด้วยนะครับ ายังคิดว่าราคาแพงเรียนไม่ไหวหรอกลงทุนไปก็รู้จะคุมไหมก็เก็บเงินไว้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าอย่าทิ้งบอกคอสนี้คือคอสปูพื้นฐานแล้วนะครับถ้ายังรู้สึกว่าสู้ไม่ไหวอยู่ผมคิดว่าเราน่าจะไม่เหมาะกับการเทรดฟอเร็ก์ละนะครับอันนี้พูดตรงๆผมไม่ได้ดูถูกเงินน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่การจะลงทุนในฟอเร็ก์มันใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับหลักพันหลักหมื่นเะนั้นเนี่ยถ้าสมมติคอสราคาแปดลเก้าสิบเก้าบาทเราจ่ายไม่ไหวก็ผมแนะนําว่าควรหาธุรกิจอื่นทําดีกว่าอันนี้พูดกันตรงๆเเลลลลยยยยผมมไไ่่่โสววววออูแแ้้้กก็บดา ราคาเท่านี้นะครับไม่มีที่อื่นให้เนื้อหาขนาดนี้ละผมให้เนื้อหาที่ดี่สุดแล้วนะครับย้ำนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยเนาะที่ l i น์ไอเดียแอหรือว่าจะสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้แล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ899นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ